อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญครับก่อนหน้านี้ที่กัดข่าวล่าความจริงของเรานะฮะได้นำเสนอกับการที่มีบริษัททัวร์จีนนะครับมาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนของคนไทยเสร็จแล้วก็มาเปิดบริษัทยังไม่พอฮะมาสวมสิทธิ์บัตรของไกด์ไทยด้วยคืออาชีพไกด์เป็นอาชีพสงวนคนไทยเท่านั้นที่สามารถทําได้และที่สวมสิทธิ์เนี่ยนะคะใช้บัตรประชาชนของคนที่เสียชีวิตไปแล้วอีกครับก็กลายเป็นประเด็นนะฮะทางตํารวจก็พยายามจะเข้าไปตรวจสอบเพราะว่า1มีความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าเม็ดเงินที่เขาเอาทัวร์จีนเข้ามาเนี่ยทัวร์ขอแพ้เงินมันไม่สะพัดมันไม่กระจายไปสู่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่ามันกระจายอยู่เฉพาะบริษัทนี้แล้วก็ส่งกลับไปให้ที่ในหน้าประเทศจีนแล้วยังไม่พอนะฮะทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยเขาจะคิดค่าทัวร์ราคาถูกแต่พอมาถึงเมืองไทยปุ๊บเขาจะมาชาร์จอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าโรงแรมหรือว่าจะไปซื้อของต่างๆเมื่อวานนี้นะฮะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปจับกลุ่มบริษัทฟู่อันจำกัดและบริษัทซินหยวนจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจในรูปแบบที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญฮะไม่สามารถที่จะนำรายได้กลับมาในเมืองไทยได้เพราะว่าเงินมันจะหมุนอยู่ในวงจรของสองบริษัทนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์เป็นรถเป็นร้านอาหารเป็นร้านขายของฝากต่างๆนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีนายหน้าชาวจีนมารับเงินเนี่ยกลับไปยังประเทศจีนยังไม่พอฮะยังมาสวมสิทธิ์นะครับของคนไทยด้วยใช้บัตรประชาชนคนไทยที่ตายแล้วมาตั้งเป็นบริษัททัวร์มาสวมสิทธิ์การเป็นไกด์ก็โดนข้อหาอ้างยี่แล้วก็มีความผิดมูลฐานในการที่จะต้องไปยึดทรัพย์นะฮะของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ด้วยเพราะว่าตรวจสอบเส้นทางก็คล้ายๆกับการฟอกเงินแล้วดูแล้วเงินมันไหลออกอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้มีเข้ามาเป็นรายได้ของประเทศเราเลยแล้วต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลไปตรวจพบต้นทางของขบวนการศูนย์เหรียญนี้นะคะอีกบริษัทหนึ่งค่ะคือบริษัท OA Transport จำกัดบริษัทนี้เป็นบริษัทของคนไทยนะคุณผู้ชมมีธุรกิจมีรถทัวร์ที่อยู่ในความครอบครองกว่า 3,000 คันยังแตกออกไปทำธุรกิจจิวเวลรี่ธุรกิจเครื่องหนังอาหารยำรุงสุขภาพร้านอาหารในเครือเนี่ยแหละค่ะมันเป็นขบวนการทั้งหมดที่จะพานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนมาใช้บริการร้านเหล่านี้แล้วก็ไปชาร์จค่าบริการเพิ่มนะคะโดยให้บริษัทคนจีนค่ะก็อย่างที่บอกว่านำลูกทัวร์เข้าไปใช้บริการชาร์จเพิ่มเนี่ยไม่ได้ชาร์จน้อยๆนะคะ 35% บวกจากแพ็กเกจที่เขาจ่ายไปแล้วเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าทำให้มีเงินสะพัดหลายพันล้านแถมยังไม่มีการจ่ายภาษีด้วยก็ส่วนที่กำลังกันไปนะฮะที่บริษัท OA Transport นะครับไปจับกลุ่มกรรมการได้2คนครับก็โดนข้อหาเดียวกันก็คืออ้างยี่แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปค้นบริษัทนะครับก็พบว่ามีบริษัทในเครือหลายบริษัทนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางกอกแฮนดี้คราฟต์บริษัท Royal Paradise บริษัท Royal James International บริษัท Royal Thai Herb นะฮะสามารถที่จะยึดของกลางได้หลายรายการครับก็เรื่องนี้เห็นบอกว่าทางนายกก็ทราบข้อมูลแล้วก็ฝากชมเชยด้วยเจ้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานก็ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเราดีขึ้น คือเข้ามาขายทัวร์ราคาถูกแต่พอมาถึงเมืองไทยมาชาร์จทุกอย่างบางครั้งเขากลับไปก็ไม่ประทับใจแล้วอีกอย่างหนึ่งไกด์ที่ให้บริการนำเที่ยวบางทีเป็นไกด์มาจากจีนอีกเป็นไกด์เถื่อนอีกคือปกติเนี่ยจะต้องเป็นไกด์คนไทยนะฮะถึงแม้ว่าจะมาจากต่างประเทศเหมือนกันเวลาไปทัวร์ต่างประเทศก็มีไกด์ไทยเป็นหัวหน้าทัวร์ไปแต่สุดท้ายก็ต้องใช้บริการไกด์ท้องถิ่นเพราะว่าเป็นกฎหมายของเขาบ้านเราก็เหมือนกันนะครับ